ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมากครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงธงฟ้าประชารัฐและตอนนี้เราอยู่ที่นครราชสีมา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 ถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะทำไมคะเราจะไม่รับสาระดีๆจากโครงการธงฟ้าประชารัฐนะวันนี้เราจะมารู้จักกับแอปไม่แอปหรอกพี่มีอะไรพี่ก็เปิดเผยตัวโอ้ยไม่ใช่แอปอย่างงั้นหมายถึงแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการธงฟ้าประชารัฐใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมรู้จักกับแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐมันคืออะไรอ่ะ no. มันดียังไง oh, no. มันมีประโยชน์ยังไงกับร้านค้ารายย่อยแล้วก็รถเล่นนะครับอยากจะรู้ใช่ไหมครับตามผมไปดูกันเลยโครงการธงฟ้าประชารัฐในรูปแบบใหม่โดยการนำเอาโปรแกรมประยุกต์หรือโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้กับสำหรับโทรศัพท์มือถือมาใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพิ่มเติมจากร้านค้าแบบเดิมๆครับแต่ว่านะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการนำบัตรของท่านมาชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันท่านจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านไปขอเลขรหัส6หลักจากสาขาหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐตามร้านค้าที่ร่วมโครงการได้นั่นเองครับผมแต่ว่าผมต้องขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะครับมีบัตรแล้วถุงเงินเป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางใหม่นี้ได้คุณลักษณะเด่นคือสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับชำระเงินในการจับจ่ายซื้อของในร้านค้าได้รายงานการขายสรุปยอดขายประจำวันได้ดูประวัติยอดขายทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนได้ครับสะดวกขึ้นมากเลยครับสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายรวดเร็วขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนะคะที่ว่าจากยอดขายต่อก่อนก็คือก็ปกติคงที่แต่ทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกว่าทางร้านก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกด้านหนึ่งอะค่ะซึ่งวิธีการใหม่นี้นะครับจะทำให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้งานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและเพิ่มจำนวนในเวลาอันสั้นร้านค้ารายย่อยหรือรถเล่หรือร้านต่างๆที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการของเราหรือต้องการมีแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐต้องทำยังไงกันบ้างครับผมโอ้โหครั้งหน้านะครับผมจะมาบอกคุณผู้ชมว่าต้องทำยังไงแบบอย่างละเอียดเลยสำหรับครั้งนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันจังหวัดหน้านะครับสวัสดีครับผม